ประเด็นต่อไปที่อยากจะพูดถึงนะครับเป็นเรื่องของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ของโลกนะครับเราได้ฟังมาพอสมควรแล้วล่ะนะฮะในเรื่องของว่าบทบาทของนิวเคลียร์มันจะมาช่วยจะมาเติมหรือว่าจะมีบทบาทยังไงนะครับทีนี้เรามาดูว่าทั่วโลกเขาใช้นิวเคลียร์กันมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของโลกนะครับโลกเรายังพึ่งถ่านหินเยอะ 40% เป็นถ่านหินนะครับอันดับ2ก็เป็นก๊าซธรรมชาติประมาณ 20% นิวเคลียร์อยู่ที่ 15% นะครับก็ใกล้เคียงกับพลังน้ำนะครับพลังน้ำประมาณ 16% นะครับอันนี้เป็นจะให้ดูภาพรวมก่อนนะครับในโลกได้ยังใช้ถ่านหินกันค่อนข้างเยอะนะครับแต่นิวเคลียร์ก็ยังสัดส่วนค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันเป็นอันดับที่3อันดับที่4นะครับครับทีนี้มาดูว่ามันมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่ในโลกกี่โรงในปัจจุบันนะครับจุดสีแดงนะครับในแผนที่โลกนี้คือสถานที่ตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับในปัจจุบันเนี่ยเรามีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เดินเครื่องอยู่439โรงนะฮะกระจายอยู่ทั่วโลกนะครับอยู่ใน30ประเทศนะครับแล้วก็อยู่อีก34โรงอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับจุดสีแดงนั่นเป็นจุดที่ตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับถ้านับเป็นจริงๆแล้วเนี่ยมันคงไม่ได้439จุดนะครับเพราะว่าจุดที่สีแดงที่ตั้งเนี่ยเป็น power station คือแต่ละ station เนี่ยจะมีมากกว่า1โรงนะครับโดยทั่วไปเราไม่ตั้งหรอกว่า1ที่จะมีแค่โรงเดียวนะครับเราตั้งเป็นยูนิตก็คืออย่างในแผนของประเทศไทยเนี่ยเราก็มองสถานที่ตั้งที่สามารถจะตั้งได้4ยูนิตในที่เดียวนะครับเหตุผลหลักๆก็คือว่าลดต้นทุนลดขั้นตอนต่างๆในการขออนุญาตต่างๆเราก็ขอไปทีเดียวให้มันเสร็จสับไปเลยลักษณะนั้นนะครับอีกจุดหนึ่งที่อยากจะพูดถึงนะครับถ้ามองในแผนที่โลกในส่วนนี้นะครับก็คือว่าจะเห็นว่าจุดแดงเนี่ยมันหนาแน่นอยู่ใน3พื้นที่ด้วยกันนะครับจุดแรกก็คือทวีปอเมริกานะครับอเมริกาแคนาดานะครับจุดที่2คือยุโรปตะวันตกนะครับจะเห็นเป็นจุดสีแดงเยอะมากๆตรงกลางนะครับแล้วส่วนที่3ก็คือทางฝั่งทางขวามือนะครับทางด้านของครับเกาหลีนะครับในเรื่องของเกาหลีกับญี่ปุ่นทางส่วนนั้นนะครับคือมองง่ายๆก็คือว่าสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มันสะท้อนได้เห็นถึงว่าประเทศเหล่านี้เป็นประเทศพัฒนาแล้วนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมในเรื่องของวิศวกรรมต่างๆนะครับเราก็มีความคาดหวังว่าในปี2563ตามแผนปัจจุบันเนี่ยเราจะมีจุดสีแดงที่ประเทศไทยนะครับเดี๋ยวคงจะได้มีโอกาสพูดกันต่อว่าโครงการของเรามันเดินหน้าไปลักษณะไหนอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะพักสักครู่นะครับเพื่อเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับเดี๋ยวเราตัดภาพเข้าเบรก